คำถามต่อไปมาจากคุณผู้ชายนะคะอายุ43ปีค่ะแต่งงานมา17ปีแล้วมีลูก3คนนะคะบอกว่าตอนหนุ่มๆถึงจุดสุดยอดจะเกรงมากรู้สึกว่าแรงฉีดน้ำเชื้อจะมีมากเสร็จแล้วเหนื่อยเพลียไหวครั้งก็หลับไปนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะการเกรงตัวนี่น้อยลงแรงฉีดก็น้อยลงเคยเชื่อว่าความต้องการทางเพศเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพตอนนี้ชักไม่ค่อยแน่ใจเพราะเห็นพวกเพื่อนๆที่สุขภาพดีนกเขาเริ่มไม่ขันในทางตรงข้ามบางคนดูไม่ค่อยแข็งแรงนะคะไปหาหมอบ่อยๆหมอรักษาโรคนะคะแต่ชอบหนีเมียไปเที่ยวหมอนวดแล้วก็ไม่ทราบคุณหมอมีความเห็นว่าอย่างไรเดี๋ยวที่เรียนให้ทราบว่ากามอารมณ์ฮะอยู่ที่อารมณ์ฮะอยู่ที่ใจใจสู้สมองสั่งการสมองรับข้อมูลว่าฉันพร้อมฉันสนใจมีความสนใจเล่นเซ็กการสนใจก็มีสิ่งเร้ามากระตุ้นก็จะได้ผลดีกว่าคนที่ไม่สนใจนะครับนี่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนส่วนหนึ่งนะฮะฮอร์โมนแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนผอมๆผอมแห้งแรงน้อยแต่ฮอร์โมนเพศชายก็อาจจะมีเยอะเขาก็เลยสดชื่นในเรื่องของเซ็กนะครับแต่ท่านแรงน้อยแต่ซอยถี่โอ้โหครับท่านนี้บอกว่าตอนนี้อายุมากขึ้นแล้วอาการเกรงตัวน้อยลงนะรู้สึกแรงฉีดน้อยลงก็อยากให้มองความเป็นจริงว่าท่านอายุ43เมื่อก่อนเล่นกีฬาเล่นที่ต่างเล่นเทนนิสก็ได้นะครับท่านสามารถตีได้แรงและตบได้รุนแรงแต่เดี๋ยวนี้เวลาท่านไปเล่นเนี่ยท่านก็ต้องตบหรือตีได้เบากว่าเดิมตามวัยตามวัยแต่ท่านยังสนุกเหมือนเดิมนะฮะยังมีความสุขเหมือนเดิมเขาไม่ได้บอกเลยว่าฉีดเกรงน้อยลงฉีดน้อยลงเขาสุกน้อยกว่าเดิมเขาไม่ได้บอกบแต่ที่คุณหมอประเมินคือสุกเหมือนเดิมครับคือมันจะมีความพอใจของแต่ละช่วงอายุนะฮะแต่ช่วงอายุจะมีความพอใจแตกต่างกันบางทีแค่นี้ก็ถือว่าพอใจแล้วการที่เกรงเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือกล้ามเนื้อทั่วไปของร่างกายเนี่ยมันก็ทำงานได้อ่อนแรงลงแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าเสื่อมเพียงแต่ว่ามันลดน้อยถอยแรงลงแต่ก็ยังสามารถปฏิบัติได้ซึ่งแบบนี้สามารถทำได้ถึงอายุ70-80นะครับทีนี้เมื่อไปเที่ยวหมอนวดนี่ผมบอกมี3สอสอที่3คือสิ่งแวดล้อมนะบรรยากาศและสิ่งรอบตัวอันนี้เป็นสิ่งเร้าฮะสิ่งเร้าได้ผลก็แสดงผู้ชายคนนี้ก็ยังมีฮอร์โมนตามปกติฮอร์โมนตามวัยฮอร์โมนเพศชายนะครับงั้นก็ไม่แปลกนะฮะงั้นต้องมาดูสิ่งเร้าที่อื่นที่บ้านทำไมไม่เหมือนกับนอกบ้านนะคนเดียวกันสิ่งเร้าต่างกันตอบสองต่างกันนั้นสิ่งเล่านี่สำคัญนะครับ อาจารย์มีความเห็นว่าไงคะเรื่องต้องไปหาสิ่งเล่าเพื่อให้มันเกิดกระชุ่มกระชวยขึ้นในคนอายุเยอะเนี่ยค่ะการไปหาสิ่งเล่านี่ดีนะฮะแต่ว่าแบบนี้ไม่ดีมีหลายแบบฮะหลายแบบถ้าสิ่งเล่าแบบนี้มันจะติดพันแล้วมันจะต่อเนื่องแล้วจะมีผลเสียต่อร่างกายจิตใจและสังคมงั้นเราต้องเลือกสิ่งเล่าครับสิ่งเล่าเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปสอดแสวงหาได้จากหนังสือจากวิดีโอจากหนังหรือจากอะไรที่การแสดงที่มันโดยที่เราไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนร่างกายจิตใจและสังคมครับอันนั้นก็สมควรเป็นการเหมือนกับเติมพลังเห็นด้วยนะฮะเติมพลังตัวเองและผู้อื่นใช่ครับ